เพชรพันดีปล่อยโฮวอนช่อง7ให้โอกาสบิ๊กเอ็มลั่นหนูชั่วเองน้องไม่ได้ผิดเจ้าของร้านเพชรคนให้ลอตเตอรี่บิ๊กเอ็มปล่อยโฮขอโอกาสให้บิ๊กเอ็มหลังโดนช่อง7ปลดลั่นหนูเลวะเองน้องไม่ได้ทำอะไรผิดเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงหลังเมื่อวานนี้วันที่6มกราคม2566ทางสถานีช่อง7ออกมาประกาศยุติสัญญาการเป็นนักแสดงสังกัดช่องของพระเอกดังบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมอย่างกระทันหันโดยระบุข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรว่าการยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HDของคุณกฤตฤทธิ์บุตรพรหมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกฤตฤทธิ์บุตรพรหมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยหลายคนการคาดการณ์กันว่าการยุติสัญญาฟ้าผ่าครั้งนี้เกิดจากกรณีลอตเตอรี่รางวัลที่1ทิพย์ซึ่งบิ๊กเอ็มได้ออกมาชี้แจงว่าตนเป็นแค่เพียงแพ้รับบาปเท่านั้นล่าสุดเพชรพันปีอภิมหาโชคไพศาลเศรษฐินีเจ้าของร้านเพชรดังที่เป็นคนแบ่งลอตเตอรี่ให้บิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์จนกลายเป็นประเด็นดราม่าได้ออกมาปล่อยโฮผ่านไลฟ์สดพร้อมเผยว่าเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนโทรมาบอกว่าบิ๊กเอ็มโดนปลดจากช่อง7วอนผู้ใหญ่ช่องให้โอกาสน้องด้วยได้ไหมคะน้องไม่ได้ผิดอะไรน้องไม่ได้ทำอะไรผิดเลยน้องเป็นเด็กดีคนที่ผิดคือหนูเองหนูผิดเองทำไมต้องปลดน้องน้องไม่ได้ทำอะไรผิดบิ๊กเอ็มที่ขอโทษน้องไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องปลดน้องด้วยพร้อมระบุแคปชั่นว่ากราบขอร้องผู้ใหญ่ทางช่อง7น้องบิ๊กเอ็มเป็นเด็กดีไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะหนูชั่วหนูเลวะเองวอนให้โอกาสน้องได้ไหมคะได้โปรดค่ะขอบคุณที่มาเฟซบุ๊กนาตาลีควงสามีตู้อิทธิกรพร้อมลูกชายเปิดใจครั้งแรกหลังลาวงการอดีตนักร้องนางร้ายหน้าสวยนาตาลีเดวิสควงสามีนักการทูตตู้อิทธิกรและลูกชายสุดน่ารักน้องเบนมาเปิดตัวครั้งแรกหลังตัดสินใจอำลาวงการบันเทิงย้ายไปอยู่ต่างประเทศนานแค่ไหนแล้วนาตาลีปีครึ่งพอดีค่ะตอนนี้กลับมาเพื่อท่องเที่ยวหรือจะกลับมาอยู่เมืองไทยนาตาลีกลับมาเที่ยวจริงๆหลักๆกลับมาตรวจสุขภาพกลับมาหาคุณหมอบ้านเราเรื่องการแพทย์ค่อนข้างสะดวกเลยมาตรวจชุดใหญ่หลังมีน้องยังไม่ได้ตรวจเลยตอนที่คิดว่าเราต้องไปอเมริกาตัดสินใจยากไหมนาตาลีจริงๆเราไม่ได้มีสิทธิตัดสินใจว่ามันยากหรือมันง่ายเพราะว่าเราต้องตามเขาเป็นคนทำงานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแล้วแต่เขาแต่ตอนที่เลือกประเทศก็มีช่วยกันเลือกบ้างว่าเราจะไปที่ไหนดีเพราะช่วงนั้นโควิดกำลังรุนแรงด้วยนาตาลีสุดท้ายตัดสินใจที่ไหนลอสแองเจลิสครับนาตาลีอาหารไทยเยอะด้วยอร่อยด้วยความเป็นแม่ตอนที่ตัดสินใจไปอยู่ที่นั่นตัดสินใจอยู่นานไหมว่าไปหรือไม่ไปดีนาตาลียังก็ต้องไปแน่นอนเพียงแต่ว่าเราจะเตรียมพร้อมไปยังไงให้มันโอเคที่สุดตอนไปถึงตอนแรกก็ยังไม่มีบ้านต้องไปอยู่คล้ายๆโรงแรมประมาณครึ่งเดือนระหว่างหาบ้านหารถก็ต้องตระเวนกันไปดูบ้านเกือบ10ที่ขึ้นลงรถเข็นอยู่กันแค่นี้เลย3คนพ่อแม่ลูกโอ้โหมันหนักหน่วงมากแกวเอเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวช่วงโควิดด้วยจะเข็นลูกไปไหนเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็เลยต้องระวังมากคนที่ตัดสินใจต้องทิ้งงานทิ้งชื่อเสียงที่เมืองไทยเป็นนาตาลีหรือคุณตู้นาตาลี
เหมือนเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจที่จะคบกับเขาอย่างจริงจังว่าสักวันมันต้องมาถึงแล้วเพียงแต่ว่ามันจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่สเต็ปงานของเขามันก็คงเป็นสิ่งที่เราต้องเสียสละจะให้พ่อไปทางแม่กับลูกไปทางมันก็คงไม่ใช่แฟมิลี่ในความเห็นของครอบครัวเรานะคะเราก็เลยลากมันไปด้วยกันนี่แหละยังไงข้างหน้าก็เป็นทีมเดียวกันลงเรือลำเดียวกันแล้วคุณสามีเสียดายความเป็นซูเปอร์สตาร์ของภรรยาอยู่ไหมกูผมไม่เคยมีโปรโมชั่นอะไรกับเขานะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่วันแรกงานเราเป็นยังไงอยากให้ครอบครัวเราอยู่ด้วยกันบอกเขาไปแค่นี้ที่เหลือให้เขาไปคิดในรายละเอียดเอาเองให้เขาลาออกจากวงการเสียดายแทนคุณภรรยาไหมผมให้เขาเลือกเองมากกว่าว่าคืองานเราเป็นอย่างนี้งานเขาเป็นอย่างนี้เขามีช่วงพักไม่ได้ออกจากวงการสักทีเดียวมีช่วงพักแล้วไปโฟกัสให้กับครอบครัวสักพักหนึ่งแล้วกลับเข้ามานาตาลีเห็นว่าตอนแรกมีคำสั่งให้ไปตั้งแต่ท้อง8เดือนกูมันเป็นไปตามรอบงานของผมโชคดีรอบนั้นไม่ต้องออกประจำการก็อยู่จนเบนคลอดก่อน4เดือนถึงจะไปแยวเอนาตาลีเราเอาแมวมาจากเมืองไทยด้วย2ด้วยแล้วเราก็คุยกับพี่ตู้แต่จริงๆก็บังคับเขาว่าช่วยเอามันไปเถอะเรารู้สึกว่าเราอยากมีโซนที่เราสบายใจไม่รู้ถ้าคนเลี้ยงสัตว์การนอนกอดแมวกอดหมามันรู้สึกดีทางใจกฎเหล็กของเราที่เมืองนอกคือห้ามทะเลาะกันคือมันมีอยู่แค่3คนแล้วในอพาร์ตเมนต์ก็ไม่ได้ใหญ่ทะเลาะกันก็ไม่ได้มีที่โคจรหนีกันมากห้องนอนห้องรับแขกเดี่ยวก็เดินเจอกันและสำคัญคือเราต้องเป็นหน่วยเพื่อมนุษย์อีกหนึ่งคนนี้กฎนี้ใครเป็นคนออกนาตาลีจริงๆไม่ได้เชิงเป็นกฎที่ว่าคุยกันอย่างชัดเจนมันเป็นเหมือนอะไรที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ควรทำสิ่งนั้นถ้าเราทะเลาะกันเราจะไม่ทะเลาะให้เขาเห็นแต่จริงๆตั้งแต่ก่อนมีลูกเราไม่ได้ทะเลาะหรือมีปากเสียงกันเรารู้สึกว่าไปอยู่นู้นมันไม่สะดวกไม่ง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าทำให้ชีวิตมันยากไปกว่าเดิมนาตาลีเห็นว่าวันที่คุณนาตาลีกับลูกกลับมาเมืองไทยก่อนคุณตู้ถึงกับกอดหมอนร้องไห้ตู้กอดแมวเพราะเขาทิ้งแมวไว้ให้เหมือนบ้านมันโล่งแต่ถามว่าเศร้าไหมก็คงไม่เพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องเจอกันอยู่แล้วเราห่างกันแค่2อาทิตย์นาตาลีคือตั้งแต่ลูกคลอดคือนอนด้วยกันตลอดแล้วมีแพลนอนาคตว่าจะกลับมาอยู่เมืองไทยไหมตู้ตามกำหนดการก็อีก2ปีครึ่งก็จะครบการประจำการที่เอลเออยากมีลูกอีกคนไหมนาตาลีอยากมีสาวน้อยสักคนหนึ่งคลิปสัมภาษณ์นาตาลีเดวิสI'm not the only one.